สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักร้านกาแฟร้านหนึ่งในจังหวัดลำปางค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ในตำบลพิชัยนะคะร้านมีชื่อว่า HYNT ค่ะร้านนี้นะคะเป็นสไตล์มินิมอลสีขาวทั้งร้านเลยนะคะพอเข้าไปในร้านนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีโต๊ะให้นั่งหลายโต๊ะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะในวันที่ไปเนี่ยก็จะมีเบเกอรี่ประมาณนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องทางซ้ายมือก่อนถึงเคาน์เตอร์นะคะห้องมีความเป็นส่วนตัวพอประมาณนะคะห้องนี้ก็จะมีความแตกต่างจากโซนอื่นพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าห้องเนี่ยเป็นสีชมพูค่ะนี่ก็คือวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องหน้านะคะก็จะรู้ว่ามีความแบบโทนค่อนข้างที่จะฉูดฉาดนะคะถัดมาอีกหน่อยนะคะตรงกับเคาน์เตอร์ก็จะมีประตูนะคะประตูนี้ก็ออกไปอีกห้องนึงค่ะห้องนี้ก็ต่างจากห้องเมื่อกี้เหมือนกันนะคะไม่มีแอร์ค่ะมีรูระบายอากาศด้วยนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบร้อนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วล่ะค่ะห้องนี้นี่ก็จะขึ้นไปชั้น2นะคะจะเห็นได้ว่าตรงบันไดเนี่ยเขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะคะพอขึ้นมาชั้นบนนะคะก็จะแอบแวะถ่ายวิดีโอจากกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องหน้าด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมตรงบันไดนะคะก็จะเดินให้ดูเลยนะคะว่าถ่ายแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะมุมนี้ค่อนข้างสวยเลยนะคะมินิมอลแบบวินเทจนิดนึงก็จะมีตัวอักษร Have a nice day ด้วยนะคะเสยผม1แมทค่ะแล้วก็จะมาต่อกันในจุดของชั้น2นะคะชั้น2ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะค่ะแล้วก็มีแบบหน้าต่างให้ดูข้างนอกวิวข้างนอกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถ่ายจากมุมชั้นบนนะคะก็จะเห็นเคาน์เตอร์ได้แบบพนักงานทำอะไรเนี่ยเห็นหมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นรอบๆนะคะพอเดินมานะคะก็จะมีประตูค่ะประตูนี้ก็จะออกไประเบียงนะคะระเบียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระเบียงโล่งๆค่ะให้เห็นว่ามีแบบเฮ้ยธรรมชาตินะเดินเลยประตูมานะคะก็จะเป็นบันไดค่ะบันไดตรงนี้เนี่ยก็มุมยอดฮิตของร้านนะคะตรงนี้ถ้าใครไม่ถ่ายเนี่ยก็คือมาไม่ถึงนะคะค่ะพอลงมาจนสุดนะคะก็จะมาถึงหน้าร้านพอดีเลยค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่เลขที่189/1ถนนราชบูรณะตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะอย่าลืมมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะ